ช็คละเอียดยังอีแฟงชัวร์นะที่มึงบอกอะว่าผู้ชายกรีดยางดังๆใน TikTok ก็ชอบมาร้านปุ๋ยเนี่ยชัวร์สิมึงกูนั่งเล่น TikTok ถ่ายจนนิ้วด้านหมดแล้วชัวร์แน่นอนเขาชอบมาร้านนี้เขาชอบมาซื้อปุ๋ยที่นี่เอาให้แน่นะกูไม่อยากเชื่อมึงเท่าไหร่มึงก็ชอบบงกูนะคราวที่แล้วก็ทีแล้วหาผู้ชายมาให้กูโกหกว่าเนี่ยลูกนายกลูกนายกกูก็พาไปนอนที่ห้องเป็นไงพอกูหลับเท่านั้นน่ะแม่งยกของกูหมดห้องเลยไม่เหลือเลยเหลือแต่ชุดเหี้ยไว้ชุดเดียวเนี่ยรู้ว่านายกรัฐมนตรีนั่นน่ะสินี่ได้ข่าวว่าคือนอทหารเหรอใช่มีความสุขมั้ยวะโอ้โหมีความสุขที่ไหนมึงบ้าหรือเปล่าเออทำไมอ่ะก็พากูขับรถถังอ่ะออกไปเส้นทางด่วนลาดพร้าวแล้วเป็นไงรถเสียสิกูช่วยเข็นจนมาถึงกองโอ๊ยเหนื่อยทั้งคืนเลยนี่กระตันนี่แกแล้วอะไรเนี่ยชายที่ไหนบ้ามาขับรถถังตายแล้วกูก็เล่นเต็มที่ของกูแล้วเนี่ยนี่อะไรฮะมึงนี่โชคดีอย่างแล้วนะเมื่อคืนนี้ได้ข่าวว่านอนกับอปพลเหรอตำรวจนะครับตำรวจใช่ไหมถูกต้องมีความสุขนี้วะมีสิจ้ะนอนข้างในใช่ไหมใช่แล้วตำรวจนอนไหนตำรวจนอนอยู่ข้างนอกเอามันก็โดนจับมันสิงั้นก็ใช่เนี่ยสิอีฟักแฟงนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าฮะแกบอกว่าแหมจะพาหนุ่มกรีดยางมาที่เนี่ยเออถ้าเกิดไม่จริงขึ้นมานั่นทำไมมันจะจุ๊บหัวที่นึงอีตาแกทำเพื่อนอย่างนี้นะมึงพี่ถามพี่ดูค่ะที่บอกว่าที่แรกเนี่ยมึงเอาน้องเนี่ยมาแทนเน่งแล้วทีนี้เน่งก็มาแล้วใช่ไหมน้องเขาก็มีงานของเขาอยู่แล้วด้วยทำไมไม่เอาน้องเขาไปกลับแล้วก็อยู่กันแบบเดิมมีอะไรเหรออ๋อมันน่ะมันไม่มีอะไรหรอกจริงๆอ่ะมันก็จะบอกน้องแฟงแล้วว่าโอเคเน่งมาแล้วไม่ต้องมาแล้วเพราะมันมีตัวแสดงบางตัวนะสิทำไมอ่ะแอบชอบน้องแล้วยังไงแล้วทีนี้ก็บอกว่าพี่ให้น้องอยู่ประจำเลยเดี๋ยวค่าตัวบิจากผมไปนี่แล้วแกเขาจะมาจริงๆหรือเปล่าเขามาใครเขามาจริงหรือเปล่าเอาจริงๆมาหรือเปล่ามึงทำเป็นยิ้มๆตอบนะเขาจะมาชวนหรือเปล่าฟักแฟงจะมาหลอกพวกฉันให้มันนั่งมาแน่นอนนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาแต่งตัวเหมือนในคลิปติ๊กต็อกเป๊ะเลยแกดูดิเหมือนเป๊ะนี่ครับครับมาเก็บของเก่าหลังร้านเลยนะฮะอ๋อไม่ใช่ครับคือผมมาซื้อปุ๋ยอ๋อขอโทษครับลูกค้าครับผมจะเป็นสายต้นยางนะพี่สมเนียงใต้เหรอครับผมสมเนียงสวัสดีครับอันนี้เหรอคนนี้เหรอใช่คนนี้แหละใช่หรือเปล่ากูดูไงก็เทพิทักษ์ทางนี้เดี๋ยวฉันเข้าไปดูแล้วกันอ่ะถือไว้ก่อนอ๋อนี่แขกมึงเป็นอะไรอีน้อยเจริจักการมึงให้กูเดินเข้าไปอย่างงี้ไอ้สัสฮะเหี้ยกูผิงเป็นคดายอาดับคะคุณคือผู้ชายที่กรีดยางที่ดังใน TikTok ใช่ไหมครับใช่ครับน้องนี่สำเนียงใช่อ่ะพี่มาจากตูนฮะพี่มาจากตูนมาจากตูนไอ้แต่แล้วต่อปัดนี้ด้วยเหรอกระตูนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พี่มาจากจังหวัดสตูลสตูลมาจากสตูลครับน้องเป็นคนสตูลจริงเหรอคนสตูลผมคนคนกรีดยางใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มึงไปแหกแหวกดูขนาดนี้เหรอเกรงใจพี่เขาเดือดทอดเพราะเดี๋ยวพี่เขาต้องใส่ใหม่กินนิดไอ้โม่งไม่ใช่ปากกระสอบมึงเบื่อโอ้โหใช่ไหมวะมึงเข้าไปดูเองดีกว่าแต่อย่าเปิดแรงเดี๋ยวพี่เขาออกมาฉกคนไม่ใช่งูกระปะน้องไม่เชื่อก็ไม่ว่านะอย่ามาดูถูกกันถ้าพี่ใช่พี่ก็ถอดมาให้หนูดูเลยดีกว่าเออทำไมผมจะถอดไม่ได้อย่ากรีดกันนะที่บอกแล้วอย่ากรี๊ดนะจริงด้วยดูใช่อ่ะที่มีรอยบากเนี่ยจริงด้วยพี่พี่หนูจำไม่ได้นะพี่ถือยี่สิถืออ้าปากเลยค่ะอุ้ยใช่เลยตุ๊กกี้ยางชักกี้แค่ฝังงูหรือเปล่าเนี่ยชักชักกับแม่มึงชักกี้มันใช่หนังมันไม่น่าจะใช่แบบก็ใช่นะหนุยดูกี่ทีกี่ทีนี่ไงฉันว่าใช่นะเห็นป่ะมันมีน้ำยางเกาะอยู่บนหัวของเขาอยู่นี่ไงเธอพี่กี่ยางน้ำยางเนี่ยอะไรขาวๆนะพี่น้ำยางเหรอคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่น้ำยางนี่รังแคพี่
แหมอย่ามาเล่นตลกสิเอางี้แล้วกันใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่พี่ก็ดังใน TikTok นะเดี๋ยวน้องถ่ายรูปพี่เอามาพี่ทำท่าให้กันถ่ายก็ได้พี่ทำอะไรเนี่ยในTikTokทำแบบนี้พี่ทำแบบนี้ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้แล้วช่วยมานั่งให้พวกเราเกียรติหน่อยได้ไหมนั่งนั่งเป็นเกียรติให้กับพวกเรานั่งเป็นเกียรติอีกเลยช่วยมานั่งเป็นเกียรติกับพวกเราได้ไหมได้สวัสดีครับสวัสดีน้องสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับพี่ครับเป็นไงตัวเองกินอะไรกินยางเหรอใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะทำไมได้ดมดิมันเหม็นๆน่ะกินเหมือนยาดมกินแก่ๆอ่ะแก่แม่มึงเนี่ยพี่ทำไมไม่สุภาพกับผู้หญิงอ่ะครับผมขอโทษนะผมเป็นคนแบบนี้แบบไอ้แจ๊ดดมเสียงเป็นไงกลิ่นก็แปลกๆนี่พี่เป็นดาวTikTokหรือคนไร้บ้านอ่ะถูกก็ไม่ได้เข้าไปในจอริเวนเขาอาจจะทำงานเหงื่อออกอะไรก็ได้ลองดมอีกทีดิฮะลองดมอีกทีดิใหญ่แล้วนะเอาใหญ่แล้วนะเราเนี่ยนะมันบอกให้เล่นฮะมันบอกให้เล่นก็ไม่ต้องไปเชื่อมันมากเดี๋ยวมาถ่ายรูปกับพี่แล้วกันใครจะถ่ายใครจะถ่ายพี่อย่าพูดเองสิให้พวกหนูเสนอสิจะได้ถ่ายTikTokพี่จะได้รีบกลับพี่อยากกลับตูนกลิ่นเหมือนน้ำมันเก่ายังไงก็ไม่รู้ทอดปลาทอดอะไรไหมที่บ้านไม่ๆครับมีบ้างครับผมคนใต้ชอบทานอาหารทะเลนั่งก่อนนะครับพี่นะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่นั่งคนเดียวเด่นๆเลยครับนั่งด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวสตูลอุ๊ยเฮ้ยแกทำไมมีหนุ่มกีดยาอีกคนน่ะแต่งตัวเหมือนกันเลยพี่เนี่ยแฟนคนนู้นแต่งตัวคล้ายๆกับพี่คนนี้เลยโอ้ยน้องเดี๋ยวนี้พวกก๊อปปี้มันเยอะพอพี่ดังก็ก๊อปปี้กันเต็มเยอะมึงไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวพวกกูสงสัยพี่ได้ยินน้องมันร้อนตัวพี่เหมือนร้อนตัวเหมือนไม่ใช่เห็นน้องคุยกันนะใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยสูงก็สูงด้วยสง่าด้วยฮะบอนลี่เข้าไปดูสิเช็คสิเช็คของเฮ้ยมึงจะเข้าไปต่อยเขาหรือไงเนี่ยจริตจะกล้าหน่อยเดินดีๆนี่ก็ตลกไปเดี๋ยวผู้ชายหนีคุณขาขาตายแล้วตาฉ่ำดูกันชามาปะเนี่ยตาฉ่ำนะคือการแต่งตัวของคุณและความสูงแล้วดูจากสายตาที่ทะลุออกมาจากโมงเนี่ยคุณคือหนุ่มกรีดยางใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะต้องลองพิสูจน์ดูนะคุณนะคุณเผอิญว่าเพื่อนๆฉันน่ะนี่นุ้ยซี่ผักแฟงแจซี่ตักซี่เนี่ยมารอเจอหนุ่มกรีดยางอย่างคุณถ้าไม่ใช่หรือใช่คุณช่วยเปิดหน้าหน่อยได้มั้ยคะเปิดดูซิอาจจะก๊อปปี้ก็ได้ได้ครับได้เดี๋ยวช่วงที่พี่เตรียมจะถอดเนี่ยพี่เตรียมใส่เข้าที่เดิมใส่ทําไมอ่ะหนูมั่นใจอ่ะยังไงก็ก๊อปปี้หรือเปล่าเนี่ยเท้าน่ะก๊อปปี้น้องๆไม่ดูให้ดีเองดูหน้าก่อนคุณน้องขาช่วยถอดมองที่คุมใบหน้าคุณอยู่หน่อยสิคะคนนั้นอ่ะถามชื่อด้วยก็ถามดูสิใครอ่ะชื่ออะไรดังจะตายอ่ะมึงถามก่อนไหนบอกจะไม่รับงานคู่กันแล้วไงใครอ่ะไอ้แจ๊ดใครหัวไอ้เด็กเฮียคนละคนอ่าไอ้นี่เห็นผมฟูไม่ได้ไปยืนเทียบสิขออีกทีชัดๆถ้ามั่นใจโอ้ท่าหล่อๆเวลากินยางเสร็จปุ๊บโอ้โหลิ้นฟ้าเต็มเลยตัวนี้นี่เป็นไข้อายุเท่าไหร่19ครับโอ้ย19เป็นยังฮะอ๋อชักเล่นเบ้าอะไรคุณหนูมานี่ลูกหนูไม่หนูมานี่นะหนูยืนอยู่นี่เลยนี่ลูกทำไมอ่ะโอ้โหอยู่นี่เองแล้วอย่างนี้ช่วงนี้ถ่ายคลิปอะไรลงTikTokอ่ะคลิปแบบไลฟ์สไตล์ตัวเองซะมากกว่าครับตอนนี้เล่นลิปซิงค์เพลงนู่นนี่นั่นครับแบบไม่ได้แบบโฟกัสว่าแบบเราต้องทำคอนเทนต์ขนาดนั้นครับปกติคอนเทนต์ไหนที่สร้างชื่อให้กับซันเลยเสริมมากเลยฮะไอ้จริงๆสนใจใช่ผมจะเสยผมเพราะว่าผมรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วมันหยิกเองหรือเปล่าโทษทีธรรมชาติอะ
อยากเห็นท่าเสยผมจังเลยครับอ่ะงั้นก็ต้องไปนู้นเลยตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยเด่นๆเลยตรงนู้นเลยทางข้างพี่หลุยเลยซันเป็นเด็กที่ยิ้มน่ารักมากเลยเออเวลามีเสน่ห์ไหนยิ้มสิโอ้โหดีอะไรฟันเล็บเล็บหมาโอเคเดี๋ยวกูเปลี่ยนชุดใหม่ก็ได้พี่หลุยพี่หลุยพี่หลุยนั่งนี่นั่งตรงนี้ไอ้ที่ปล่อยเพลงมาแล้วก็เดินอย่างนี้ไม่ครับพี่ดำทอมโซนพี่บอกเลยทอมโซนเนี่ยดังๆปั๊บพอบอกรายการปั๊บเป็นไงนิ่งเงียบไปละคนซื้ออุดหนุนปลาเผาจะไม่เห็นในคลิปมานานแล้วขายเยอะขายของเยอะขายของเยอะได้เลยไปฝากผลงานเลยฮะฝากได้หรือยังอ่ะได้เลยผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าแจ้เป็นหนุ่มกีดยางนะเท่กว่าหนูจำไปใช้ดีกว่าเดี๋ยวหนูจำไปใช้ลูกคุณจะทำแบบไหนน้องโชว์ให้เด็กมันดูอืมคือคนที่เด็กมึงใส่ผิดหรือเปล่าเฮ้ยเบอร์บิดนั่นน่ะคนที่ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะโชคโชนกับวงการบันเทิงนั่นแหละแนะนำวิธีน้องได้ใช่ดูอย่างน้องแจ๊ดแล้วสั่นเก็บไว้ดูนะฮะแล้วไปทำไปเพลงมาถือว่าวันนี้เราก็ได้พบกับตัวจริงของเขาแล้วแล้วมีอะไรอยากฝากแฟนๆ FC ของน้องสันไหมครับฝากช่องทางการติดตามมาเป็น TikTok คือจาดิแล้วก็ Instagram เป็นสันร้อยฟินิชครับวันนี้ขอบคุณน้องสันนะฮะหรือน้องสันหนุ่มกรีดยางขอบคุณมากขอบคุณมากครับ